ปราจีนบุรีโกธรเปิดใจสำนักข่าวไทยกรณีบุกรุกที่เขาใหญ่นายสุนทรวิลาวันนายกอบจปราจีนบุรีอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขและส.ส.8สมัยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยถึงกรณีถูกปปช.ชี้มูลลุกที่เขาใหญ่ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจไม่เคยใช้อิทธิพลในการออกเอกสารสิทธิ์และไม่เคยโบยให้ลูกน้องรับผิดแทนนายสุนทรวิลาวันนายกอบจปราจีนบุรีให้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่บ้านพักในตัวตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยสั้นๆถึงการได้มาของที่ดินที่เกิดข้อผิดพลาดจนไปสู่การตรวจสอบและปปช.ชี้มูลจนตกเป็นข่าวติดต่อกันมาหลายวันว่าตนเป็นคนรักธรรมชาติรักป่ารักเขาแม้แต่ทะเลก็รักแต่ไม่ชอบที่เหนียวตัวจากน้ำทะเลยืนยันในความบริสุทธิ์ใจว่าที่ดินทั้งหมดที่ตีนเขาใหญ่ไม่ใช่ที่เขาใหญ่หรือเป็นการบุกรุกแต่เป็นที่ที่มีเอกสารที่ดินทำกินครอบครองอยู่ก่อนแล้วโดยที่ทั้งหมดมีขบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐส่วนที่เห็นว่ารุกเข้าไปนั้นเป็นการปรับพื้นที่ที่อยู่ในแนวเอกสารแต่การปรับอาจเกิดการปรับของแบ็คโฮที่ทำอยู่นอกรั้วจนมองว่าเหมือนการบุกรุกมันเป็นเพียงการออกไปทำนอกพื้นที่แนวเขตเท่านั้นไม่ใช่เจตนาการบุกรุกที่แต่ทั้งนี้ตนก็พร้อมชี้แจงและต่อสู้ตามเอกสารที่ตนมีตนไม่ใช่คนขี้โกงที่ดินมีเยอะแยะใครอยากได้ให้มาบอกไม่จำเป็นต้องไปเอาที่เขาใหญ่ส่วนเรื่องที่โดนปปช.ชี้มูลจะมาจากเรื่องการเมืองที่ใกล้เลือกตั้งหรือไม่นายสุนทรบอกว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะพรรคภูมิใจไทยมีผลงานโดดเด่นจนอาจเป็นที่ไม่พอใจของบางพรรคสังเกตได้ว่าถูกโจมตีทั้งเรื่องกัญชาที่เราอาจยังมีช่องโหว่เหมือนกับที่ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.พูดซึ่งตรงนั้นทางหัวหน้าพรรคคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามแก้ไขและผลักดันทำให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจจนอาจมีการล้ำหน้าทำให้มีการดิสเครดิตกันตนเชื่อว่าน่าจะมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตนก็จะสู้ในเรื่องของการถูกชี้มูลตามเอกสารและพยานที่พร้อมนำไปต่อสู้ไม่กังวลอะไรส่วนเรื่องตำแหน่งนายกอบจ.นั้นเช้านี้ตนได้เข้าไปทำงานแล้วเรื่องการที่จะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นตนอยากถามว่าถ้าสั่งให้ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือปลดแล้วถ้าพิสูจน์ออกมาว่าเรื่องทั้งหมดตนไม่ผิดจะทำยังไงสุดท้ายนายสุนทรวิลาวันยังฝากบอกถึงประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีที่เลือกตนเข้ามาตนทำที่เลือกตนเข้ามาตนจะไม่ทำอะไรให้จังหวัดปราจีนบุรีเสียหายตนเข้ามาต้องการให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมพิสูจน์ได้ 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นก้าวหน้าไปมากขออย่าได้เอาเรื่องการเมืองเข้ามาใส่กันนายสุนทรยังเปิดเผยถึงสื่อสำนักหนึ่งที่บอกว่าตนโบยความผิดไปให้ลูกน้องว่าตนนักเลงพอผิดก็ยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวการที่พาดหัวข่าวพูดแบบนั้นทำให้ตนเสียหายแบบนี้ต่อไปใครจะคบคืออย่างนี้ครับผมขอชี้แจงให้ทราบตามที่ผมทำนะฮะคือความจริงแล้วเนี่ยผมยอมรับว่าผมคนรักต้นไม้รักเถารักหินเป็นอากาศที่เย็นเย็นลมเย็นดีทะเลผมก็ชอบแต่ว่ามันเหนียวตัวและอากาศบนเขามันดีผมชอบก็เลยมีการโปรโมทอย่างนี้ไม่ใช่โปรโมทแต่รัฐบาลก็เป็นนโยบายที่ผมทราบมาว่าจะให้พี่น้องประชาชนที่ทำกินอยู่เนี่ยถ้ามีหลักฐานทำกินจริงไม่เข้าอุทยานไม่เข้าป่าสงวนไม่เข้าที่สาธารณะมีนสมีสมีมีสขอคอมีนสมีมีนสสองอะไรเนี่ยหรือใบจับจองอะไรเนี่ยหรือที่ดินทำกินจริงไม่เข้าอ่ะสามารถจะไปยื่นเอกสารได้ที่อำเภอที่มีการโปรโมทว่าให้ผู้ว่าแจ้งในอำเภอทุกอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนมาที่ประชุมไปให้ชาวบ้าน
ครับมีจริงแล้วมาทำอย่างนี้ก็พอมีข่าวที่ออกมาชาวบ้านก็มาขายที่ครับไอ้ผมก็เลยเป็นคนชอบแต่ที่ว่าชอบหินชอบต้นไม้ชอบอากาศของเขาผมก็ไปซื้อที่ที่เรือนหอมเขามาขายให้โดยคนมาขายผมทุกคนผมไม่มีที่อยู่เลยแล้วผมก็พอจะซื้อแล้วผมก็เลยมาดูหลักฐานว่าซื้อแล้วผิดหรือเปล่าผมก็เอานำหลักฐานนั้นน่ะมาให้เจ้าที่ที่ดินดูใช่ไหมครับศึกษาว่าเป็นไปได้ไหมเจ้าที่ที่ดินมาฮะก็ดูแล้วว่ามันมีเขตปี45เขตป่าไม้รับรองเขตมาแล้วในฟีมบุ๊กว่าเป็นเส้นอย่างนี้เมื่อผมเห็นว่ามันผมก็บอกเอาถ้าไปเกินเส้นจะซื้อได้ถ้าเกินเส้นไม่เอาผมก็กล้าซื้อเมื่อเห็นว่าไปเกินเส้นอุทยานไม่เกินเส้นไม่มีป่าสงวนผมซื้อแล้วผมก็นำเอกสารมาให้เจ้าที่ที่ดินออกเอกสารเจ้าที่ดินก็ออกให้ผมโดยถูกต้องทั่วประเทศไปยังพระประเทศนะเป็นการซื้อด้วยความสุดใจนะเป็นการซื้อด้วยความสุดใจจริงไม่สุดใจฮะแล้วซื้อจากชาวบ้านทุกแปลงผมไม่เคยครอบครองก่อนแล้วก็ทั่วประเทศเอาฐานเหมือนผมไม่ใช่เฉพาะประจินหรือผมคนเดียวคือเหมือนกันหมดทั้งประเทศเหมือนกันทั่วประเทศนะประจินก็มีออกเยอะแยะเลยครับไม่ใช่มาจอดจงเฉพาะผมหรือว่าจอดจงเฉพาะผมต้องประเด็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไหมครับไม่รู้ว่าอยากว่าใครแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะพูดยังไงถูกกับผมทุกอย่างผมบริสุทธิ์ใจผมเป็นคนที่เกลียดที่สุดคือการทุจริตไม่เคยบอกให้เจ้าที่ป่าไม้ที่ดินที่ทุกคนหน่วยมาทำสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งนี้ไหนไม่ดีผมไม่เอาด้วย คนที่คบผมต้องเป็นคนดีนะครับแล้วก็ผมไม่เคยให้ประโยชน์กับเขาแต่ว่าทุกอย่างถ้าทำดีมีอะไรมาปรึกษาช่วยกันช่วยกันได้ก็ครับมันมีประเด็นคือตอนนี้เขาบอกว่ามันใกล้เลือกตั้งที่สภาเนี่ยมันมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องว่าผมก็ไม่รู้ผมว่ามันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะอย่างแม้กระทั่งกัญชาพระภูมิใจไทยทำดีที่สุดก็ยังโดนโจมตีเพราะท่านอนุทินเนี่ยหัวหน้าพรรคอ่ะบอกว่ากัญชานี่จะให้เป็นเสรีให้ประชาชนได้มีโอกาสมีรายได้และถ้าทำถูกต้องแล้วก็ไปทำยาขายให้ต่างประเทศได้ให้พี่น้องทำให้มีโอกาสได้มีโอกาสฟื้นตัวเพื่อเศรษฐกิจของคนไทยก็แสดงก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมคิดว่ามันก็มีบ้างนะธรรมดากลัวภูมิใจไทยจะดังแต่ว่ามันมีช่องโหว่มันก็อาจจะมีว่าเราท่านออกกฎหมายลูกไม่ทันมันก็ต้องมีการป้องกันอย่างที่ท่านพูดว่าชาติถูกก็ดีเราก็อาจจะว่าให้เด็กก็เรียนอย่ามีอย่าไปเสพติดอย่าเพิ่งไปกินเพราะเป็นเด็กนะผมเชื่อว่ากระทรวงสุขอย.ก็ต้องออกมาแน่นอนว่ามาตรการยังไงเด็กบางคนไม่มีกฎหมายกัญชามันก็ไปโดดไปแล้วก็มีรักดูก็มีรักกินก็มีอันนี้พอมีเรื่องนี้ก็โจมตีกันหาว่าพอเปิดเสรีคนก็ป่วยตายกันพอจริงแล้วก่อนที่จะเปิดเสรีก็มีรักดูรักเสพทั่วประเทศเลยก็มีดูกันนะสุขก็มีท่านก็รู้แล้วข่าวเยอะแยะที่ดูกัญชาตายประเทศอื่นก็มีก็แสดงว่าพอยังคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองนิดนิดละมีการเมืองก็ต้องมีการเมืองนิดต้องมาปนอยู่ถึงทูบใหญ่ไทยทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติเป็นการดิสเครดิตกันดิสเครดิตกันนะดิสเครดิตดิสเครดิตกันหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทำดีที่สุดครับก็แล้วคดีไอ้ป่าไม้เราจะต่อสู้คดียังไงครับถ้าก่อนมาผมสู้ตามข้อเท็จจริงฐานถ้าก็ผมเข้าผมไปเลยผมไม่หวงผมไม่หวงเอาไปเลยผมไม่อยากได้แล้วถ้าว่าบุกรุกอ่ะผมบอกเลยที่มีบุกรุกก่อนที่ผมจะไปทำพัฒนาที่ผมแจ้งกับเจ้าที่อุทยานมาสอบมาดูว่าผมกำลังพัฒนานะถ้าผิดก็ถ้าเข้ายาก็ไปเล่นงานผมได้ผมพยายามทำอย่างนั้นผมจ้างเขาไปทำลูกน้องเขาไปทำรับจ้างใครให้ผมไปทำแล้วปรากฏว่าเป็นไปได้ที่ว่าลูกน้องอ่ะว่าไอ้รถไปแล้วผมมีหลักอยู่แล้วก่อนเดี๋ยวผมบอกห้ามเกินโฉนดนะห้ามเกินโฉนดเด็ดขาดไอ้ลูกน้องก็รับนโยบายไปแต่ว่าเวลาไปจ้างเขาลูกน้องก็ไปบอกว่ามีเวลามันหมุนแมคโครมันก็เลยไปนิดหน่อยแต่ผมบอกกันเลยว่าไม่มีเจตนาทุกคนไม่เจตนาเพราะหลักเรามีอยู่แล้วเราต้องการที่ไปให้ที่มันสวยแล้วก็เอารถต้นหนามปั้มปั้นกั้นแนวเขตให้เป็นแนวเขตแล้วก็เขตที่ว่าเนี่ยนะฮะในแนวนี้ยังไปที่คนอื่นครอบครองอยู่ด้วยไม่ใช่ที่ของอุทยานอุทยานก็พยายามเจ้าที่บางท่านก็จะพยายามว่าขอบุกอุทยานมันเป็นของในการสอบสวนมีในสัญญาปิดน้อยผู้ครอบครองอยู่ยังไม่ถึงอุทยานเลยแต่ก็ว่าผมบุกอุทยานไปดูได้ไปเอกสารครับผมจะเอาเอกสารไปให้ทางศาลอัยการดู
พราะเรามีความบริสุทธิ์ใจใช่ผมบริจาคให้ยังได้นะแต่อย่ามาว่าผมอยากได้สักร้อยไร่สองร้อยไร่บอกมาผมจะบริจาคเลยจะให้มาเดี๋ยวนี้ให้เลยมากระทั่งก็แต่ผมมีที่อยู่แต่ว่าอย่ามาหาว่าผมบุกรุกไม่อยากได้ของหลวงมาขอบริจาคเลยครับให้แต่ต้องเอาไปนี่ก็เข้าไปแล้วผมเข้าทำงานแล้วเข้าทำงานมาแรกไอ้ส่วนที่ว่าจะให้ผมจริยธรรมต้องปลดผมนะมันอยู่ที่ท่านผู้ว่าธรรมหาไทยจะปลดผมหรือเปล่าหรือว่าผมบริสุทธิ์แล้วปลดผมเหรอครับถ้าเกิดที่ผมถูกต้องอะไปปลดผมเหรอผมทำเพื่อประโยชน์แท้ประเทศชาติเยอะแยะครับไม่ใช่ว่าปปช.ชี้แล้วต้องผิดหมดแม้กระทั่งผมเคยโดนใบแดงศาลก็ยกฟ้องผมครับมันก็เป็นการกันแกล้งกันก็มีนะแล้วมีหลักฐานครับมีหลักฐานสู้ตามชั้นศาลโค้ชอะไรต่างๆชื่อว่าศาลให้ความเป็นธรรมให้การให้ความเป็นธรรมแต่เจ้าที่บางท่านอ่ะผมไม่รู้อ่ะครับก็อยากฝากเรื่องพี่น้องคนปัจจินมาก็บอกพี่น้องปัจจินให้ทราบด้วยว่าคนผู้แทนของท่านน่ะที่ท่านเลือกมา3 40 50ปีไม่มีทำอะไรให้ประโยชน์ให้เสียหายประเทศชาติไม่ให้พี่น้องปัจจินเสียชื่อครับผมอยู่เพื่อพี่น้องอยากให้ปัจจินมีบุรีมีชื่อเสียงเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมพยายามจะวิ่ง EC4 เฟส2เข้ามาอุตสาหกรรมจะได้เข้ามาอีกแล้วก็ท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันถนนที่ก่อนที่2เลนตอนนี้4เลนทั้งหมดเพราะว่าจะไปเชื่อมกับฉางเซาเชื่อมกับโคราชเชื่อมกับนครนายกจะที่ก่อน2เลนตอนนี้จะเป็น4เลนหมดผมพยายามทำให้บ้านเมืองเจริญท่านพิสูจน์ได้แล้วว่า2ปีนี้3ปีผมทำอะไรให้บ้านเมืองบ้างผมยังทำอะไรให้บ้านเมืองเยอะครับว่าก็ตามจริงอ่ะเมตตาด้วยอย่าเอาเรื่องการเมืองเรื่องใส่ร้ายมาใส่กันอย่างไทยรัฐจะมาลงข่าวหัวข่าวนี้ผมก็ตำหนิบอกว่าผมบ้วยไอ้เจ้าหน้าที่ผมไม่เคยบ้วยเลยไปลงหัวข่าวอ่ะผมก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วนี่ผมตายใครไม่รู้ใครจะคบผมล่ะผมไม่บ้วยเจ้าหน้าที่ผมทำผิดผมยอมรับตัดหัวผมทิ้งเลยผมไม่บ้วยใครนะแล้วผมไม่ยอมให้ใครทำผิดด้วยคนเขาก็ผมต้องเป็นคนดีครับต้องเป็นคนดีก็เรียนให้พี่น้องทราบขอบคุณมากครับขอบคุณนิวส์24สถานีประชาชนธนปกรณ์วิศวามิตรภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน